จาะสาเหตุทำไมการท่าเรือถึงฟอร์มไม่ปังเหมือนตอนปรีซีซั่นมาวิเคราะห์กันในทดเจ็บ4นาทีครับเกรเน่กราโนล่าบาร์พลัส2รสชาติคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพเพียง12บาทซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ใช้ชีวิตพลัสพลัสเกรเน่กราโนล่าบาร์จากพาดหัวเองหรือว่าภาพหน้าปกนี่อาจจะดูรุนแรงนะครับแต่เอาเป็นว่าใจร่มๆแล้วลองมาแกะกันหน่อยดีกว่าครับว่าทำไมออกสตาร์ทของการท่าเรือดูไม่ค่อยไหลลื่นจาก2นัด4แต้มเนี่ยนะครับการเริ่มต้นของการท่าเรือในเวทีไทยลีกซีซั่นนี้เนี่ยดูจากอันดับตารางบนไทยลีกแล้วเนี่ยนะครับการออกสตาร์ทด้วยการชนะ1เสมอ1แล้วก็คว้าไป3แต้มได้ในนัดตกค้างทั้ง2นัดเนี่ยการท่าเรือก็ยังคงมีโอกาสขึ้นไปอยู่อันดับ4นะครับดูจากสถานการณ์ตอนนี้ก็จะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงสักเท่าไหร่หรอกครับอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนที่ภาพหน้าปกเราขึ้นหรอกแต่เมื่อเราลองเจาะลึกเข้าไปในฟอร์มทั้ง2นัดนะครับกับอีก39นาทีในเกมที่เจอเทโรเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าการท่าเรือในยุคของสกอตต์คูเปอร์ก็แอบกำลังจะเจอปัญหาความไม่ต่อเนื่องในเกมนะครับความไม่เข้ากันของนักเตะเหมือนกับจิ๊กซอที่ดูสเปะสปะอยู่เหมือนกันจากการจัดตัวผู้เล่นตัวจริงแล้วก็การแก้เกมที่ใช้นักเตะในตำแหน่งที่ผิดธรรมชาติอยู่นะครับย้อนกลับไปดูเมื่อช่วงปรีซีซั่นนะครับก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยฟอร์มของท่าเรือตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่อุ่นเครื่องได้ดีต้นทีมหนึ่งของไทยลีกเลยก็ว่าได้นะครับจากผลงานที่คว้าแชมป์จากล่องใต้ครับแถมเกมอุ่นเครื่องต่อจากนั้นเนี่ยก็ไล่ถล่มทีมอื่นเป็นว่าเล่นเลยครับโดยแผนเด็ดเลยนะฮะก็คือ4-3-3ครับที่ลงล็อกกับนักเตะที่อยู่ในทีมแบบพอดีเป๊ะชนิดที่ว่าแม้จะเล่นแผนเดียวแต่ด้วยตัวเลือกของนักเตะที่เยอะมากนะครับแล้วก็เป็นชั้นนำเปลี่ยนใครลงมาก็ต้องปวดหัวแล้วครับในการที่จะเจอกับท่าเรือซึ่งสิ่งที่คูเปอร์เข้ามาเปลี่ยนนะครับก็มีตั้งแต่ใช้คู่กองหลังคู่ใหม่นะครับแอร์ตอนคู่ฟานบรูสโตสกลับมาใช้งานชาริวชับปุยกับธนบูรณ์ในตำแหน่งกลางรับนะครับจนกระทั่งทั้งคู่กลับมามีผลงานได้ดีนะฮะได้เห็นธีรศักดิ์เผยพี่ไมค์โชว์ผลงานโดดเด่นจากการที่มีคนคอยป้อนนะครับคอยจ่ายทะลุช่องให้อย่างณัฐวุฒิสมบัติโยธาและก็ได้เห็นกองหน้าคนใหม่อย่างแฮมิลตันที่ดูจะเป็นคนที่ฝากความหวังได้มากกว่ากองหน้าต่างชาติคนก่อนนะครับแต่ไม่ทันจะได้ตื่นเต้นนะครับแค่นัดแรกของไทยลีกในการเปิดบ้านพบลำพูนกลิ่นของความเละเหมือนเดิมๆเนี่ยนะครับก็ลอยมาเลยครับทำให้หลายๆคนบอกอ้าวนี่เหมือนเดิมนี่เพราะว่าก่อนเกมท่าเรือก็มาเจอข่าวร้ายจังหวะจากคนไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับในการอดใช้แฮมิลตันจากอาการป่วยสกอตต์คูเปอร์เองก็ต้องใช้งานธีรศักดิ์ในการลงตัวจริงตั้งแต่เกมแรกนะครับซึ่งผลงานเกมอุ่นเครื่องก็ไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่สิ่งที่พังแบบต่อเนื่องเลยครับในคืนนั้นนั้นเนี่ยก็คือความรักพี่เสียดายน้องนะครับพยายามยัดโควต้าต่างชาติให้เต็มครับเลือกใช้ทั้งซัวเรสทั้งเนเกบราเป็นกลางรุกที่คอยทำเกมหลังธีรศักดิ์ซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ใช่สายปั้นกองหน้าครับเพราะซัวเรสก็เป็นเพลย์เมคเกอร์สไตล์แชโดว์สไตรเกอร์นะครับเน้นเข้าไปป้วนเปี้ยนในกรอบไม่ปั้นคนอื่นสักเท่าไหร่แทบจะไปเป็นกองหน้าอีกคนหนึ่งเนเกบานี่ก็ปีกขวาชาวบราซิลต้องย้ำนะครับนี่คือปีกธรรมชาติครับที่ถูกจับมาเล่นกองกลางเนี่ยก็เพราะว่าเบียดประกอบไม่ได้นะครับถ้าคูเปอร์ยังเลือกให้เนเกบาเนี่ยมาเล่นตำแหน่งนี้เหมือนเดิมเนี่ยสิ่งที่การท่าเรือจะได้จากเนเกบานะก็คือได้นักเตะสไตล์แบบ box to box นะครับที่มีความฟิตช่วยเกมรับพาขึ้นไปข้างหน้าแต่ขาดเรื่องของการจ่ายสร้างโอกาสให้เพื่อนทำประตูนั่นเองนะครับการเลือกไลน์อัพนี้นอกจากการเข้ากันของนักเตะจะไม่ลงตัวเนี่ยก็เหมือนฆ่าธีรศักดิ์ไปทางอ้อมนิดนึงนะฮะส่วนการเปลี่ยนตัวในครึ่งหลังในเกมนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็ลนมั่วกันไปหมดนะฮะพอมานัดที่2ครับในเกมที่เจอกับประจวบเกมนี้ก็เรื่องผลงานเข้าฟอร์มก็อาจจะส่วนหนึ่งก็คือการได้แฮมิลตันกลับมานะครับแต่เรื่องรูปเกมก็เหมือนทำร้ายนักเตะอีกรอบครับเริ่มต้นตั้งแต่การใช้ธีรศักดิ์เผยพี่ไม้เป็นปีกซ้ายใช้บดินไปเล่นกองกลางก่อนที่จะขึ้นครึ่งหลังก็จะส่งกุสตาฟซาลินแล้วก็เบนเดวิสมาเล่นปีกแล้วก็ธนาสิทธิ์เล่นกองกลางโอ้โหแค่ฟังยังมึนส่วนนัดล่าสุดอันนี้หนักกว่า2นัดแรกครับเปลี่ยนใหม่หมดครับตั้งแต่แผนการเล่นเปลี่ยนมาใช้ 3-4-3 เจอเทโรครับใช้โรเชล่าเป็นเซนเตอร์ตัวกลางเนเกบ้ามายืนกลางคู่ธนบูรณ์สุดท้ายหลัง3ไม่ช่วยอะไรแถมโดนยิงขึ้นนำก่อนเกมหยุดไปอีกครับโชคดีเพียงเดียวครับในนัดนี้ก็คือการที่ยศศักดิ์ชวนะโดนใบแดงจากการยกเท้าสูงใส่เนเกบ้าครับซึ่งจะทำให้เกมนัดนี้เนี่ยกลับมาเตะต่อในนาที39ท่าเรือจะมีนักเตะที่มากกว่าครับแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วท่าเรือที่มีผู้เล่นมากกว่าคูเปอร์จะพลิกพาทีมกลับมาชนะเทโรได้หรือไม่เพราะว่าชนะนัดนี้ไม่ได้พร้อมกับความงงๆของแผนการเล่นแบบนี้เรียกได้เลยครับว่าโอ้โห
กลิ่นเก่าๆลอยมาแน่นอนเอาเป็นว่าก่อนลากันไปแฟนๆท่าเรือแสดงความคิดเห็นถึง2เกมกับอีกครึ่งหนึ่งครับของสกอตต์คูเปอร์มาแชร์กันหน่อยว่าแฟนท่าเรือกำลังรู้สึกอย่างไรเห็นพ้องเห็นต่างอย่างไรหรือยังคงเชื่อใจยังวัดไม่ได้เอาเป็นว่าคอมเมนต์ครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับตูดูบันไทยและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ